รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเขาชื่อพี่วุ้นเขาจะไปเที่ยวสนุกกับเราด้วยพี่ขอไปด้วยคนนะคะไม่ค่ะนี่3คนพ่อแม่ลูกเขากลับมากันแล้วยังโอ้โหมโนเก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ได้มโนหรอกค่ะก็3คนพ่อแม่ลูกลองเข้าไปด้วยกันแบบนั้นก็แสดงว่าเขาอยากใช้เวลาของครอบครัวอยู่ด้วยกันปล่อยให้ตาเอหลุดมือไปแล้วจะไปคว้าเด็กวันบ้านนอกนั้นมาแทนรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะปล่อยให้แกเนี่ยดักดานอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าเกิดอยู่บ้านนอกโตอยู่ตามบ้านนาค่อยเติบได้ใหญ่มาขย้อนบาราบ้านเฮามากกว่าปกปกระโดกระเดกคือเราขอโทษนะเด้อผู้บ้าเฮ็ดให้เจ้าคว้างหูคว้างตาแต่อย่าสิเรียกขี้เดียดกันข้าโพดลานก็มักไผมักมันหันละเด้อแต่กะสิหาตรงกลางใจฉันและเธอคันว่าเจอกะสิดีแค่ไปทำงานก่อนนะคะกี้ใครมานู่นเนี่ยพี่วุ้นมาแล้วทำไมพี่วุ้นหายไปล่ะคะก็พี่วุ้นอยากให้วิกกี้อยู่กับคุณพ่อไงคะอยู่กับคุณพ่อไม่สนุกเลยพี่วุ้นเล่นเป็นเพื่อนวิกกี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราหาอะไรสนุกๆทำกันนะคุณเอคะมีแขกมาขอพบค่ะใครอ่ะลูกตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไทยแล้วเรียกมัมว่าแม่เรียกแดดว่าพ่อเข้าใจไหมคะแม่พ่อ very good sweetheart นี่เพื่อนใหม่ของหนูเองค่ะอลิซาเบธค่ะน่ารักมากจ้ะลูกมัมจะอยู่นานไหมคะลูกเรียกมัมว่าแม่สิจ๊ะแม่จะอยู่นานไหมคะแม่ก็จะอยู่อีกสักพักหนึ่งจ้ะตุ๊กติ๊กพาวิกกี้กลับไปที่ห้องก่อนไปค่ะไปกับพี่ตุ๊กติ๊กก่อนนะคะคุณมาทำไมฉันคิดถึงลูกฉันก็เลยมาค่ะว่าแต่นี่ใครค่ะนี่วุ้นคนรักของผมคุณเพิ่งหย่ากับฉันได้ไม่นานก็หาแม่ใหม่ให้วิกกี้แล้วหรอคะไม่สงสารลูกบ้างเลยหรอคะว่าลูกจะรู้สึกยังไงคุณไม่ต้องห่วงหรอกวุ้นกับวิกกี้เข้ากันได้ดีลูก
ของฉันเข้ากับคนได้ยากเธอใช้มนต์อะไรฉันก็แค่จริงใจกับเขาเขาเป็นคนฉลาดค่ะเขารู้ดีว่าใครมาดีและไว้ใจได้คุณกลับไปได้แล้วไม่ค่ะฉันคิดถึงลูกฉันอยากอยู่กับลูกถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรบอกผมก่อนเราตกลงกันแล้วนี่แล้วความคิดถึงเนี่ยมันกำหนดได้ด้วยหรอคะแต่ผมกับวุ้นกำลังจะพาลูกออกไปกินข้าวข้างนอกงั้นฉันไปด้วยไม่ไดวิกกี้ลูกแม่กลับก่อนนะทำไมหรอคะพ่อให้แม่ไปได้ไม่ได้หรอคะพ่อเขาคงเกลียดแม่น่ะคงไม่อยากให้แม่ไปด้วยพ่อคะแม่ทำอะไรผิดหรอคะให้แม่ไปด้วยนะคะวิกกี้ครับวันนี้แม่เขาไม่ว่างสำหรับลูกเนี่ยแม่มีเวลาให้เสมอวันนี้แม่ก็ไปด้วยได้นะนะคะพ่อให้แม่ไปด้วยนะคะเคที่คุณจะทำแบบนี้ไปทำไมคุณให้คุณเคที่ไปด้วยเถอะค่ะไปหลายๆคนก็ดีเหมือนกันทานเยอะๆนะคะวิกกี้ค่ะลูกทานเมนูที่แม่สั่งมาดีกว่าจ้ะอร่อยกว่าตั้งเยอะขอบคุณค่ะตักให้แม่ด้วยสิคะคิดถึงช่วงแรกๆเลยนะคะที่คุณจีบฉันเป็นห่วงดูแลฉันดีมากเลยอ่ะใครๆก็รู้ว่าคุณรักฉันมากแค่ไหนนั่นมาเรื่องในอดีตมันนานมากแล้วผมลืมไปหมดฉันรู้ค่ะว่ารักครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครเขาลืมกันง่ายๆหรอกค่ะว่าแต่วุ้นฉันมีอะไรจะถามเธอหน่อยเธอทำยังไงหรอให้เอเขาชอบเธออ่ะเพราะดูจากทรงแล้วเนี่ยเธอไม่ใช่สเปคเขาเลยอ่ะหรือว่าใช้มนต์ดำวูดูอะไรหรอเห็นว่าที่นี่เขาเก่งเรื่องนี้กันนะวูดูคืออะไรหรอคะวูดูคือ black magic จ้ะคนไม่ดีเท่านั้นเนี่ยเขาถึงจะเล่นแต่พี่วุ้นเป็นคนดีนะคะแม่ฉันไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกนะเพราะฉันมีดีมากพอที่จะให้คุณเอเห็นแล้วก็รักวิกกี้ก็รักพี่วุ้นค่ะกินข้าววันต่อดีกว่าสวัสดีค่ะคุณมาลาสีทราบหรือยังคะว่าตอนนี้เย็นเมียเก่าของคุณเองเนี่ยตามมาวอแวร์ไม่เลิกลาเลยค่ะนี่แค่นางเด็กวุ้นคนเดียวยังไม่พออีกยังมีนางมารตัวใหม่มาประจนอีกเหรอเนี่ยโอ้ยไอ้แคทนี่ไปทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้นะก
คุณพลศรีกับคุณแคทต้องระวังตัวมากๆเลยนะคะท่าทางยายคุณนี้ร้ายไม่เบาค่ะฉันเลยเหนื่อยใจจริงๆยายแคทเองก็ไม่ได้เรื่องโอ้อย่าเพิ่งท้อนะคะคุณอะสงสารแต่คุณเอละค่ะแค่คุณอาถ้ามีผู้หญิงอย่างคุณอามาทำเนี่ยก็ช้ำใจไปคนนึงแล้วเฮ้ยอุ่นไม่อยากเห็นคุณเอต้องเสียใจอีกค่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณแอนเธอคงตายตาไม่หลับฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันน่ะยายแคทนะก็เอาแต่หลงไอ้เด็กแว้นเพื่อนนางวุ้นนั่นอะไรนะคะนี่เด็กนี่ขนาดส่งเพื่อนเนี่ยไปล่อลวงคุณแคทเลยเหรอคะร้ายจริงๆคุณมาลสีต้องระวังตัวไว้ให้มากๆเลยนะคะจ้าวิกกี้กินผักด้วยสิครับค่ะวิกกี้ลูกทำไมไม่เก่งเลยจ๊ะทำไมลูกไม่ทำเหมือนพ่อเลยจ๊ะพ่อเขาเก่งจะตายลูกก็ต้องเก่งให้ได้เท่าพ่อรู้ไหมจ๊ะแล้วรู้ไหมแม่ก็เก่งเหมือนกันนะใช่ไหมครับคุณเห็นไหมถ้าลูกเนี่ยเป็นลูกของพ่อและแม่ลูกก็ต้องเก่งเข้าใจไหมคะค่ะรู้ไหมว่าแกมีศัตรูเพิ่มแล้วอย่ามัวแต่นิ่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่แบบนี้แม่ก็รู้ใช่ไหมคะว่าพี่เอเขาไม่ได้คิดอะไรกับแคทอะแกก็ทำให้เขาคิดสิไม่ใช่มัวแต่ไปให้ท่าไอเด็กแว้นนั่นยายแคทมองหน้าฉันถ้าฉันรู้ว่าแกยังติดต่อกับมันอยู่ฉันเอาแกตายแน่เก่งมากเยี่ยมเลยอาหารอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแล้วแม่ทำอาหารอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วลูกอยากให้แม่ทำอาหารให้กินอีกไหมคะอยากค่ะงั้นลูกก็บอกพ่อสิจ๊ะให้แม่เข้าไปอยู่ด้วยแม่จะได้ทำอาหารให้กินไงจ๊ะเกดี้พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงไม่มีอะไรสักหน่อยค่ะคุณฉันก็แค่พูดไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยฉันก็แค่อยากเห็นลูกมีความสุขผิดตรงไหนแล้วคะแม่กับพ่อทะเลาะกันเหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะทานต่อนะคะดีใจด้วยนะที่เธอทำให้เอและลูกสาวของฉันเนี่ยยอมรับและเชื่อใจในตัวเธอขอบคุณค่ะแต่เธอก็อย่าหวังว่ามันจะมีอะไรไปมากกว่านั้นเพราะยังไงเอก็รักฉันมากกว่าอยู่ดีฉันคิดว่าคุณเลิกโกหกตัวเองดีกว่านะคะเธอเพิ่งรู้จักกับเขาได้ไม่นานเนี่ยยังไงเอก็รักฉันมากกว่าอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นแบบนั้นทำไมคุณเอถึงต้องหย่ากับคุณล่ะคะยอมรับความจริงได้แล้วค่ะว่าคุณเป็นแค่อดีตไปแล้วฉันไม่ยอมค
ุณนี่น่าทนจังเลยนะคะไม่อายบ้างหรือไงใช่ฉันทำผิดแต่ว่าฉันเป็นคนเดียวที่สามารถทำให้เอมีความสุขได้คุณหลงตัวเองมากเลยนะคะที่คิดแบบนี้ฉันว่าให้คุณเอมาพูดดีกว่าไหมคะไม่เป็นไรหรอกเธอเนี่ยอยู่กับเอไปแค่ตอนนี้แต่เธออย่าหวังว่าเธอจะได้ครอบครองเอไม่มีวันเราจะไปไหนกันต่อดีคะไปกินไอติมมั้ยลูกไปค่ะวิกกี้จะกิน10ลูกเลยโอ้แต่ว่าวิกกี้กินขนมไปแล้วนี่คะยังไม่อิ่มหรอกินของหวานเยอะเกินไปเนี่ยไม่ดีนะคะแต่วิกกี้อยากกินไอติมนี่คะแม่พาวิกกี้ไปกินหน่อยนะคะวิกกี้ครับตอนนี้มันก็ใกล้มืดแล้วอ่ะเอาไว้พ่อกับพี่พุ้นพาไปกินวันหลังนะวิกกี้อยากกินวันนี้ค่ะวิกกี้จ๋าพ่อเขาคงไม่รักลูกแล้วอ่ะเขาคงอยากใช้เวลาอยู่กับพี่วุ้นคุณจะพูดให้ลูกเข้าใจผิดผมทำไมไม่รู้เลยคะก็ดูเหมือนว่าคุณไม่แคร์ลูกเลยอ่ะพาวิกกี้ไปกินไอติมนะคะพ่อวิกกี้คิดถึงแม่อยากอยู่กับแม่นานๆคุณไปกับวิกกี้แล้วก็คุณเคที่แล้วค่ะเดี๋ยวฉันกลับก่อนแต่ว่าคุณวุ้นเขาคงไม่ว่างอะค่ะปล่อยเขาไปเถอะคุณกลับเองได้นะได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไปลูกเขาทำตัวสนิทสนมห่วงใยกันแบบนี้ด้วยเหรอยังก็มากกว่าเพื่อนหน่อยนี่นายจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันคุ้มเคือแบบนี้ไม่ได้นะ